สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับตั้มอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้นะครับตัดสินใจนะครับว่าจะย้ายเจ้าบอลกระดาษด่างต้นนี้นะครับจากที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้าเนาะผมย้ายมาลงดินหลังบ้านนะครับแต่พอดีนะครับมีไก่มีอะไรมารบกวนเนาะเพราะว่าเรายังทำรั้วนะครับทำรั้วยังไม่สมบูรณ์พอนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปลงกระถางใหญ่15นิ้วนะครับเอาไว้หน้าบ้านกับเจ้าบอลหูช้างนะครับเจ้าบอลกระดาษหูช้างด่างตัวนั้นเพราะว่าอันนี้จะดูไข่ด้วยนะครับเผื่อว่ามีไข่เขานะครับสำหรับเจ้าบอลกระดาษตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มขุดกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ขุดก็นี่เลยเสียมเล็กๆนะครับท่านผู้ชมผมจะตั้งกล้องไว้นะครับอันนี้ลำต้นเขาแบบด่างตั้งแต่ลำต้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็ขุดเลาะรอบๆนะครับรอบๆตอนนี้มันแดดเดี๋ยวผมเอาไว้เดี๋ยวผมขุดเสร็จดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปคลี่ๆดูนะครับเผื่อมีไข่เดี๋ยวเอาไว้ในร่มเนาะเดี๋ยวผมจะพอดไว้แล้วกันนะครับลากเขาเริ่มเดินออกมาไกลแล้วนะครับที่จริงอันนี้เจ้าบอลข้าขอโทษด้วยข้าจะขุดเจ้าไปจะพยายามให้ไม่ให้โดนรากเขาเยอะนะครับวันนี้เพราะว่ารากเขากำลังเดินดีเลยนะครับวันนี้ผมจะไล่รากเข้าไปนะครับจนถึงปลายสุดประมาณนี้จนสุดรากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเลาะครับให้ผมหาอะไรมามัดตรงนี้ดีกว่ามัดใบเขาดีกว่านะครับได้เจ้าเชือกฟางมามัดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะมัดได้เท่าไหร่ผมก็จะรวบไว้นะครับอันนี้ถ้าตอนเขาเป็นกำลังแทงยอดอย่าเพิ่งย้ายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดจะย้ายนะครับเดี๋ยวยอดเขาไม่แข็งแรงเนาะอันนี้เขากลางใบเต็มที่แล้วนะครับเราไปรอยอดใหม่ตอนอยู่ในกระถางแล้วกันต้นไม้ต้นไหนนะครับบางทีเราดูแลดีเกินไปก็ตายนะครับงงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเราดูแลอย่างดีก็ตายก็มีนะครับนี่เดี๋ยวลวกไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขุดต่อเลยแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะนานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อเลาะข้างหลุมข้างโคนต้นดินนี้อาจจะเอาไปด้วยก็ได้นะครับผมอาจจะเอาไปด้วยเอากระถางมาใส่แล้วก็เอาไปปลูกเขาต่อเนี่ยครับ เพราะว่าเขาน่าจะปรับตัวเข้ากับดินอยู่นี่แล้วนะผมก็เลยจำเป็นต้องเอาดินบางส่วนไปด้วยนี่ก็จะนานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้แล้วผมลองดึงๆดูนะครับจะได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะดูไข่เขาแล้วกันนะครับตอนนี้ดูหน่อนะครับว่าจะมีไหมขออนุญาตขยับกล้องนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมนะครับวันนี้อ๋อมีอยู่นะครับท่านผู้ชมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดตรงนี้นะครับนี่หนึ่งไข่นะครับมันหนึ่งไข่เดี๋ยวเอาไปในร่มดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับไปในร่มเนาะมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาตรงร่มแล้วนะครับตรงโรงเรือนนะครับหน้าบ้านนะครับเราจะหาไข่ขั้นต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมทำร่วงไปไหนไม่รู้นะครับที่ได้ไอไข่ฟองหนึ่งเมื่อกี้นะครับหน่อที่เป็นหัวกลมๆนะครับเดี๋ยวเริ่มหากันเลยนะครับหาใหม่อาจจะมีอยู่นะครับนี่ผมเตรียมที่ใส่นะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เลยนะครับผมก็อันนี้ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับครั้งแรกสำหรับการหาไข่บอลเนาะไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมเนาะแต่ก็ลุ้นเอานะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับอันนี้จะเอียงใบครับก็ระวังใบใหม่เขานิดนึงผมก็จะค่อยๆขุดหาไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมเนี่ยทำหายไปแล้วอันนึงขออนุญาตเนี้ยร่าก็มีไหมเนาะหนักมากนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่เจอครับเราดูฝั่งนี้บอกว่ามีอันเดียวหายด้วยค่ะก็ระวังสัตว์มีพิษด้วยนะครับอันนี้ก็มีต้นมีตัวเล็กๆอยู่นะครับก็ระวังนะครับท่านผู้ชมแนะนำให้สั่งใส่ถุงมือนะครับก็ยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีไหมนี่ เห็นบางท่านนะครับเห็นใน YouTube บางท่านใช้น้ำล้างนะครับก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ได้อีกแบบหนึ่งนะมันก็จะเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่าตัวไข่นะครับเป็นเปลือกสีน้ำตาลนะครับที่มีเปลือกหุ้มเนาะตัวหน่อเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาน้ำล้างอันนี้จะไปเอาท่อมาปลูกนะครับจะไม่ใส่กระถางแล้วนะครับท่านผู้ชมพ่อบอกว่าเอาท่อมาใส่ดีกว่านะครับก็เลยว่าจะไปซื้อท่อนะครับก็จะวางเขาแบบสักครู่วางเขาไว้สักครู่นะครับอย่าบอกนะว่ามีอันเดียวที่หายไปนะขออีกสักลูกขออีกสักฟองหน่อยเจ้าบอลอันนี้หรือเปล่าอ๋อมีแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เจอแล้วนะครับเพื่อจะเจอนี่ครับหนึ่งนะครับไม่ใช่มั้ยอันนี้ก็น่าจะใช่หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นรากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปลองดูแล้วกันหนักมากขออนุญาตวางเดี๋ยวผมจะหากระถางมาลองดีกว่าลองแบบนี้เพราะว่าผมต้องประคองใบเขาด้วยนะครับเพราะใบเขาโดนพื้นแล้วจะหักเพราะว่าต้นมันยังไม่ใหญ่อาจจะมีน้อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้มีน้อยเดี๋ยวฝั่งนี้จะพยายามพลิกหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทั่วก็จะนานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้หิน ไม่ใช่ไข่บอลนะมีมาเยอะนะครับมีอันสองอันนะครับที่มันหายไปอันนึงด้วยนะครับที่ผมทำหล่นตอนยกมาแต่อีกเดี๋ยวรอดูปีหน้าแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะปีนี้ก็น่าจะได้เท่านี้หรือว่าท่านใดนะครับที่ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรก็สามารถรอให้เขาแตกหน่อได้นะครับท่านผู้ชมครับรอให้เขาแตกหน่อได้เนอะก็จะประมาณนี้ก็จะหมดแล้วแหละขยาวนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้ก็ถึงโคนครับมีไส้เดือนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่น่าจะหมดอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ลากเข้ามากผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันแต่เอาที่ชัวร์ๆก็เป็นกลมๆสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมจะไปเดินเลาะหาตัวที่มันหล่นด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมได้ฟอง2ฟองเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับตั้งไว้แล้วก็ไปซื้อท่อนะครับเป็นท่อซีเมนต์ท่อปูนเนาะนอนไว้ดีกว่านอนไว้ดีกว่าครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะนอนไว้แล้วก็ไปซื้อท่อมานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปซื้อท่อก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสักครู่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเอาท่อมาเนาะผมก็ได้ทำการนะครับใช้ กาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ดินเดิมนะครับในหลุมเดิมของเขานะครับมาลองพื้นก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ปูนขาวนะครับโรยนะครับโรยเพื่อป้องกันเชื้อราเนาะด้านล่างของเขานะครับครับผมก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมจะใช้ปูนขาวโรยๆนะครับใช้ปูนขาวโรยเดี๋ยวผมจะเอากระถางออกมาครับในดินในกระถางผมเตรียมไว้ที่ผมผสมกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ใบก้ามปูนะครับแล้วก็ดินปูผมโรยปูนขาวเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะๆเลยก็เดี๋ยววางเลยจัดรากให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมให้เขาแตกออกด้านข้างนะครับจัดรากให้ดีๆนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะต้องขุดอีกเดี๋ยวต้นเขาจะล้มนะครับอันนี้ขุดลงไปอีกนิดนึงปูนขาวอีกเยอะๆเลยนะครับใบเดินกล้องแล้วก็ทำการกลบเลยนะครับใช้ดินที่เราเตรียมไว้นะที่ผสมไว้กลบเลยนะครับเทเลยดีกว่าไปเอามาอีกนะครับท่านผู้ชมไม่พอนะครับจัดลำต้นนั้นอยู่กึ่งกลางนะครับก็ได้ทรงพุ่มสวยๆนะครับท่านผู้ชมจัดต้นให้อยู่กึ่งกลางท่อเดี๋ยวผมเอาดินมาอีกนะครับก็กลบไปเออีให้ลำต้นเขาแบบแน่นนะครับให้ต้นเขาแน่นเดี๋ยวเขาล้มนะครับเวลาฝนตกเวลาโดนน้ำฝนเห็นว่าใบก้ามปูจะเยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี้เราดูปีหน้านะครับเขาจะมีหน่อไหมอันนี้จะน่าจะไม่ขุดไข่แล้วนะครับรอหน่ออย่างเดียวนะครับเอาใบก้ามปูครับเอาใบก้ามปูกบหน้าดินอีกนะครับจะใช้ใบก้ามปูกบหน้าดินอีกกบก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยสวยมากก็ประมาณนี้นะครับปลูกในท่อนะครับสำหรับบอนกระดาษอันนี้ใบเริ่มตกแล้วต้องรดน้ำแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาขุดหาไข่นะครับบอนกระดาษด่างนะครับ แล้วก็ถือโอกาสนะครับเปลี่ยนลงท่อนะครับย้ายจากดินมาลงท่อนะครับที่มีที่กันไก่กันสุนัขนะครับก็ประมาณนี้นะครับติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลดน้ำนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ